ชั้นศาลฎีกาก็ได้มีการปรึกษาหารือกันในจำเลยทุกคนแล้วก็ทีมทนายความคิดว่าเราจะกลับคำให้การเป็นให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาแล้วสุดแท้แต่ศาลท่านจะพิจารณาว่าจะมีคำพิพากษาเป็นประการใดอย่างไรการยื่นคำร้องขอกลับคำให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่19กันยายนผ่านมาก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องดังกล่าวเราได้มีการหารือกันอย่างที่เรียนนะครับกับจำเลยทุกคนรวมทั้งจำเลยที่1คือนกรุฑวรชิตพุทธิบุตรด้วยเป็นแต่เพียงว่าจำเลย4คนคือคุณวีระการผมคุณวิภูแถลงและก็นายแพทย์เองเห็นตรงกันว่าเราจะให้การรับสารภาพส่วนคุณนกรุฑยืนยันที่จะต่อสู้ไปตามกระบวนการเดิมเนื่องจากทางคุณนกรุฑอธิบายนะครับว่ามีประเด็นเรื่องใบรับรองแพทย์ซึ่งใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตัดสินกรณีของคุณนกรุฑเนี่ยปรากฏพบพิรุธว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์ที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรในการใช้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อคุณนกรุฑยืนยันในประเด็นดังกล่าวพวกผมก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการยื่นกลับคำให้การสารภาพในชั้นฎีกาในที่สุดนะครับวันนี้ศาลชั้นต้นซึ่งนัดจำเลยทุกคนมาฟังคำพิพากษาจึงได้ส่งสำนวนคดีประกอบกับคำร้องขอกลับคำให้การกลับคืนไปยังศาลฎีกาเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปขั้นตอนลำดับหลังจากนี้ก็คงจะอยู่ที่ศาลฎีกานะครับว่าจะมีข้อวินิจฉัยหรือกำหนดวันเวลามาฟังคำสั่งฟังคำพิพากษาเมื่อไหร่ครับทั้งหมดก็คือรายละเอียดและก็ข้อเท็จจริงอย่างวันนี้ครับเบื้องต้นนี้กับคำให้การเพียง4คนใช่ไหมใช่ครับคุณนพรุตก็อย่างที่เรียนครับได้ปรึกษากันแล้วก็เจ้าตัวยืนยันต่างๆสาระสำคัญในคำร้องขอกลับคำให้การนะครับคือพวกผมได้กราบเรียนต่อศาลว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยต่อต้านการรัฐประหารเพื่อให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราไม่เคยประสงค์จะให้เกิดความรุนแรงความเสียหายกับบุคคลองค์กรสถานที่หรือสถาบันใดๆในวันเกิดเหตุพวกผมเพียงต้องการเดินทางไปชุมนุมปราศัยที่หน้าบ้านสีเสาเทเวศแล้วก็จะเดินทางกลับตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งนำมาสู่การบาดเจ็บทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่พวกผมก็เสียใจครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็ได้แถลงในคำร้องว่าพวกผมสำนึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีความขัดแย้งเป็นการส่วนบุคคลกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์แต่อย่างใดทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระหลักในคำร้องท้ายคำร้องก็ได้กราบเรียนต่อศาลนะครับว่าเมื่อพวกกระผมแสดงความเสียใจและสำนึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็ขอความเมตตาจากศาลได้พิจารณาลงโทษในสถานเบาหากโทษนั้นยังคงเป็นการตัดสินจำคุกอยู่ก็ขอศาลได้โปรดพิจารณารอการลงโทษให้กับจำเลยด้วยนี่คือสาระสำคัญครับ